พี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่าดินแดนลาวล้านสร้างมีหลายอย่างมหัศจรรย์ทั้งวัตถุบูฮานมรดกลาวแต่ข้าวกี่มีทั้งคนสร้างขึ้นและธรรมศาสตร์ปั้นแต่งเป็นมรดกสืบไว้ให้ชาวโลกต้องจดจำทางภาคใต้ขอกล่าวย้ำวัดผู้ณจำปาสมณเขตก็ไดโนเสาร์ถ่าเสียงขวงทงไหหินแท้หลวงพ่อบ้างไพโกหูวัฒนธรรมแสนผลเด่นเมืองเล่าผู้ยิ่งนุ่งสินเอยองเห็นแล้วประทับใจทางภาคเหนือกลางใต้ดอกจำปาสีขาวหวานคือข้าวเหนียวและเสียงแค้นโลกซ่าลือกองเฮาคนเล่าพี่น้องเสือสายนี่กันทุกบอนจงหักหอมกันเขาไว้ให้คือปั้นดอกข้าวเหนียวให้คือปั้นดอกข้าวเหนียวทานเอ๋ยโอ้ชูมืออันทรงเกียรติพระเดชพระคุณทานทั้งหลายหับฟังเรื่องคนพบธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเปิดเผยโดยส่องโทรทัศน์ NHK ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรื่องเล่าจะเป็นจังใดฝากทานผู้ส้มและผู้ฟังติดตามไปพร้อมๆกันโค1ไหลและ1ศัพท์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสร้างผลงานต่อไปถ้าเว้าเรื่องการค้นพบธรรมแล้วในโลกแม้นมีหลายธรรมที่มีความโดดเด่นและมหัศจรรย์อย่างใหญ่ไปในทั่วโลกซึ่งแต่ละธรรมก็เสื่องสอนเอาความสวยงามความลับและเป็นสิ่งที่ท้าทายให้มวลมนุษย์ต้องตามหาในการสำรวจธรรมในแต่ละแห่งในแต่ละบอนและในแต่ละประเทศทุกครั้งที่มีการค้นพบแน่นอนเลยว่าต้องมีการจดบันทึกสถิติเพื่อเปรียบเทียบศึกษาและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแต่ละธรรมก็มีจุดเด่นและจุดแตกต่างแต่ละธรรมมีตำนานความลี้ลับความอาถรรพ์ถูกสาลือต่างๆนานาจนเหตุให้ผู้คนมีความหวาดกลัวที่จะเข้าไปสำรวจในธรรมและบรรดาธรรมเหล่านั้นก็ยังค่องค่อยการสำรวจเพื่อมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ชาวโลกได้รับรู้โดยธรรมที่ถูกบันทึกกว่าใหญ่ที่สุดในโลกถูกค้นพบในปี1991และมีการสำรวจครั้งทวิตในปี2019ธรรมนี้อยู่ในเขตแขวงกวางบิงซึ่งติดกับชายแดนลาวเวียดนามธรรมนี้มีตำนานถูกเล่าขานหลายอย่างย้อนมีเสียงประหลาดที่ดังออกมาจากธรรมเห็นให้คนในพื้นที่เกิดความหวาดกลัวต่างๆนานาภายหลังที่มีทีมสำรวจนำหน้าพระทางโดยท่านฮาวาร์ดและท่านเดฟเลมเบอร์เป็นทีมสำรวจธรรมจากประเทศอังกฤษที่ใส่เวลาเป็นเดือนๆจนสามารถไขปริศนาว่าเสียงประหลาดดังกล่าวนั้นเป็นเสียงน้ำไหลนอกจากนี้พวกเขายังได้เปิดเผยภาพถ่ายความมหัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของธรรมชาวโลกต้องตะลึงกับกลุ่มหินย่อยและความยาวของธรรมอันฮาวเวิร์ดยังได้บอกตัวว่าธรรมนี้มีความยาวถึง 4,000 เมตรกว้าง200เมตรและสูงถึง150เมตรเฮ็ดให้ธรรมแห่งนี้โด่งดังภายในข้ามคืนจนเฮ็ดให้ค่ายดังอย่างฮอลลีวูดต้องเอาซีนธรรมดังกล่าวมาประกอบฉากในหนังเรื่อง The King Kong 2จนผู้คนคิดว่าในโลกนี้อาจจะบ่มีธรรมใดกว้างและใหญ่ไปกว่านี้แต่ในความจริงบ่ว่าจะเป็นคนวัตถุสิ่งของบ่มีสิ่งใดที่จะแน่นอนคำสุภาษิตโบราณเพิ่นว่าว่าเนื้อฟ้ายังมีฟ้าทีมงานสำรวจโกบริยุทธ์ที่จะสำรวจและสืบต่อสำรวจเรื่อยๆไปจนมาฮอดจุดเปลี่ยนผ่านไปเกือบ10ปีทีมสำรวจจากแดนปาดิบประเทศญี่ปุ่นได้ออกมารายงานข่าวผ่านส่องโทรทัศน์ NHK ของประเทศญี่ปุ่นว่าคาดว่าพบธรรมขนาดใหญ่อาจจะใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งธรรมแห่งนี้ก็อยู่ประเทศลาวนั่นเองซึ่งทีมสำรวจใช้เวลา2ปีในการตามหา
ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งนี้จนในที่สุดก็ได้มาพบพ่อและนี่การสำรวจในกลางปี2018ทีมงานสำรวจชาวญี่ปุ่นและพนักงานโทรทัศน์ช่อง NHK ได้บินตรงมาเวียงจันทร์เพื่อมาเฮ็ดข่าวนี้โดยเฉพาะโดยถ้ำนี้มีชื่อว่าถ้ำพากาตั้งอยู่บ้านน้ำเฟืองเมืองแมดแขวงเวียงจันทร์ผ่านการบุกป่าฟ้าดงและเจอเหล่าปิ้งเหล่าถากหินยุ่งลุ่มต่อยสารพัดในที่สุดก็ไปพบถ้ำดังกล่าวการสำรวจได้พบกับอุปสรรคหลากหลายเพราะบางพื้นที่ต้องใส่เหื้อบางพื้นที่ต้องได้ปีนโงนหินในถ้ำแห่งนี้ไฟสายรุ่นธรรมดาใส่เพียง15นาทีแบตก็หมดทีมงานสำรวจชาวญี่ปุ่นต้องใส่ไฟสายพิเศษจากกองทัพญี่ปุ่นเยื้องเขาการสำรวจในครั้งนี้ก็ใส่เวลาเกือบเดือนจึงสามารถสำรวจและเก็บกำข้อมูลภายในถ้ำทีมสำรวจในครั้งนี้นำหน้าพาทางโดยท่านคาซิจิโยชิดะได้ผ่านพาความทรหดอดทนในที่สุดก็สามารถนำเอาความมหัศจรรย์มาเปิดเผยต่อชาวโลกให้หูว่าถ้ำดังกล่าวมีความยาวถึง 8,000 เมตรสูงถึง120เมตรและกว้างถึง400เมตรเฮ็ดให้ข่าวดังกล่าวถือก้าวขานไปทั่วโลกและทำที่เคยลือซ่าว่าใหญ่ที่สุดก็กลายเป็นหนองในทันทีและท่านคาซิจิโยชิดะยังได้ให้สัมภาษณ์เติมอีกว่าถ้ำพากานี่อาจจะเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เป็นได้และทีมงานของท่านจะกลับมาสำรวจครั้งต่อไปเพื่อจะนำเอาผลงานการสำรวจไปรายงานต่อกองผู้ซุ่มนานาชาติพร้อมกับจะมอบภาพถ่ายและวิดีโอที่เกี่ยวข้องเพื่อหับห้องให้เป็นทางการถึงจังใดก็ดีการสำรวจในครั้งนี้ท่านและทีมงานเมนภูมิใจหลายเพราะเป็นการค้นพบอันยิ่งใหญ่และอาจจะมีอีกหลายอย่างที่รอคอยการสำรวจทีมงานชักจึกขอขอบใจมายังทีมงานสำรวจปาดิษท่านคาซิจิโยชิดะและช่อง NHK ที่นำเอาเรื่องเล่าดังกล่าวมาเผยแพร่อาริกาโตหลายๆเด้อท้ายสุดขอขอบใจที่ท่านทั้งหลายให้เกียรติติดตามตั้งแต่ต้นจนจบขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีชักจึกชาแนลเต็มใจเว้าสู่ฟัง